สวัสดีค่ะอันนี้นะคะกิตติมาลิมพิพัฒน์ค่ะต้องเล่าความเป็นมานิดนึงก่อนละกันนะคะอันนี้เนี่ยฝึกโยคะมา8ปีแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็วิ่งเล่นรวมๆกับเด็กๆในบ้านเนี่ยก็บวกแล้วก็ประมาณ300กิโลได้นะคะแล้วก็ฝึกโยคะเองทุกวันคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเราอ่ะจะฝึกเองทุกวันแบบนี้เนี่ยมาลองเรียนเป็นครูดีไหมเพราะว่าก็ฝึกมานานแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะชอบเมสเซจมาถามว่าตัวเองปวดตรงนี้ตรงนั้นบาดเจ็บตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นโยคะจะช่วยอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้เนี่ยฝึกโยคะมานานอันนี้รู้อยู่แล้วค่ะว่าโยคะดีทีนี้เนี่ยเราก็มีความสงสัยอะค่ะในตัวของเราว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโยคะเนี่ยดีแต่ว่าการจะฝึกอย่างถูกต้องอะค่ะมันเป็นยังไงสนใจที่จะเรียนครูโยคะแล้วก็มีการหาข้อมูลนะคะก็หาหลายที่อะค่ะจนถึงจุดนึงเนี่ยที่มีเพื่อนสนิทอะค่ะแนะนำว่าให้ลองมาดูคอร์สนี้ไหมเพราะว่าเขาอะรู้จักกับครูไกด์ครูไกด์เป็นครูที่ดีมากเป็นครูที่มีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ทันสมัยหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาและเป็นคนที่เปิดกว้างสำหรับนักเรียนก็ในเมื่อพี่เป็นเพื่อนสนิทของเรามากๆค่ะแนะนำเราขนาดนี้ก็เลยลองมาศึกษาดูก็เลยมาหาดูค่ะว่าจิตตะโยคะสอนอะไรก็พบว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากแล้วนอกจากนั้นนะคะด้วยความเยอะส่วนตัวค่ะก็เลยโทรมาถามมาดูสตูดิโอแล้วก็ได้คุยกับครูใหม่ค่ะประโยคนึงที่ครูใหม่พูดมาแล้วโดนใจมากก็คือครูใหม่บอกว่าสตูเราเปิดใหม่มีความตั้งใจที่จะฝึกนักเรียนเพื่อที่จะมาเป็นครูเราก็เลยคิดว่าที่เนี่ยใช่เพราะว่าถ้าเขามีความตั้งใจจะฝึกเราให้เป็นครูได้เราจะต้องเป็นครูที่ดีแน่นอนค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะได้อะไรได้ความรู้ค่ะได้ความเข้าใจว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยมันมีแบบฟอร์มมีแพทเทิร์นมีสเต็ปทุกอย่างเนี่ยเป็นการกระทำอย่างมีความรู้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะฝึกโยคะเพราะมันเป็นการฝึกไปแต่ว่าเนื่องจากความที่มันเป็นประโยชน์ของโยคะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเรียนดีไหมใครที่กำลังลังเลอยู่หรือว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหามันใช่ไหมแอนนี่คิดว่าลองเปิดใจมาหาข้อมูลตามนี้ได้นะคะแล้วจะพบว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นที่ที่ดีมากเลยคือครูเนี่ยนอกจากจะทุ่มเทให้กับนักเรียนมากเนี่ยครูยังส่งเสริมให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองในแบบที่เราเป็นตัวของตัวเองอันนี้เชียร์นะคะอันนี้คอร์สนี้ดีอันนี้คอนเฟิร์มค่ะ